ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ยินแล้วใจสั่นเปิดใจความกลัวลึกๆไม่ชอบเสียงไก่กระพือปีกออกมาเปิดใจให้ฟังกันชัดๆสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์สำหรับความกลัวสุดแปลกที่อยู่ในหัวใจลึกๆโดยที่คนแทบจะไม่เคยรู้โดยงานนี้เจ้าตัวได้เผยว่ากลัวเสียงไก่ตอนกระพือปีกได้ยินแล้วแอบใจสั่นหวาดเสียวทุกทีซึ่งใบเฟิร์นยังเผยต่อว่าจุดเริ่มต้นมาจากการถ่ายละครเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าไปเก็บไข่ในเล้าไก่และพอได้อยู่ท่ามกลางไก่ที่กระพือปีกพร้อมกันจึงทำให้รู้ว่าตัวเองกลัวแต่ไม่ถึงกับกรี๊ดกราดหรือเป็นลมล้มไปเพียงแค่หวาดเสียวเท่านั้นเองเห็นบอกว่าเรากลัวไก่เกิดอะไรขึ้นไปเจอประสบการณ์อะไรมาเฟิร์นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะที่กลัวไก่คือมันมีละครตอนที่เราต้องไปเก็บไข่ไก่แล้วหวาดเสียวค่ะความกลัวระดับไหนเข้าใกล้ไม่ได้เลยไหมไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือเสียงลมตอนเขากระพือแล้วยิ่งถ่ายละครพรีเรียดจะได้ยินเสียงไก่เยอะมากพับพับพับก็หวาดเสียวเรารู้สึกเกรงใจเขาค่ะไม่ได้ถึงกับโอ๊ยกรี๊ดกราดวิ่งหนีอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกกลัวและจะเว้นระยะห่างไปก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้กลัวแต่จู่จู่กลัวขึ้นมารู้ตัวใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตเข้ามาสังเกตตอนเล่นละครเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าไปในเล้าไก่ที่มีไก่อยู่ 30-40 ตัวก็เลยมีความแบบผู้เยอะจังหลอนหลอนนิดหนึ่งยิ่งตอนตีปีกพร้อมกันพับพับพับยิ่งโอแต่ก็ยังถ่ายงานต่อไปได้อยู่ค่ะใจเต้นแรงเลยไหมรู้ตัวเลยค่ะว่ากลัวแต่ไม่ได้แบบเดินผ่านแล้วเป็นลมไปเลยเฉพาะไก่หรือสัตว์ปีกสัตว์ปีกยังไม่ได้สังเกตค่ะค่อยๆสังเกตไปถ้าต้องอุ้มต้องจับก็สามารถทำได้ใช่ไหมเราต้องอุ้มด้วยเหรอคะหัวเราะก็คิดว่าทำได้ได้ไว้ก่อนค่อยเจอกันที่โรงพยาบาลหัวเราะ